เชื่อว่าเมื่อพูดถึงพีระมิดแล้วนั้นประเทศแรกซึ่งเรานึกถึงกันคงจะเป็นประเทศอียิปต์บ้านเกิดของพีระมิดแห่งกีซ่า The Great Pyramid of Giza ที่เป็นหลุมศพของฟาโรห์คูฟูผู้ยิ่งใหญ่เมื่อมีคําถามว่าพีระมิดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนถ้าคําตอบที่อยู่ในใจหลายๆคนคือประเทศที่มีอากาศแห้งแลง้งแบบทะเลราอยอย่างอียิปต์ก็คงจะสมเหตุสมผลไม่น้อยเพราะพีระมิด ที่เราเห็นกันบ่อยๆนั้นมักจะตั้งอยู่กลางทะเลทรายถ้าว่ามันยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกาแถมยังมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของเตกีลล่าและก็สตรีทฟู้ดอย่างทาโก้ซึ่งก็คือประเทศเม็กซิโกนั่นเองนะครับพีระมิดที่ว่าก็คือพีระมิดแห่งชูรูล่า The Great พ y r a ม i d ของ h ู l u l a ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกในเมืองชูรูล่าในรัฐปัวบลา เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฐานของมันเนี่ยมีความกว้างถึง1,472ฟุต เทียบเท่ากับสระว่ายน้าที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกถึง9สระด้วยกันถ้าในด้านโครงสร้างโครงสร้างของมันมีขนาดใหญ่ถึง400คูณ400เมตรมีปริมาตรรวมทั้งสิ้น4.45ล้านลูกบาทเมตรถ้าให้เทียบกับปิระมิดแห่งกีซ่าอันโด่งดังฐานของมันก็มีขนาดใหญ่กว่าปิระมิดแห่งกีซ่าที่อียิปต์ถึง4เท่าโครงสร้างมีขนาดใหญ่กว่า2เท่าย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนคริสตกาลพิระมิดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าซึ่งมีชื่อว่า ซาโคโตผู้ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสายลมและสายฝนของชาวแอสเท็ก์ทว่าก่อนการรุกรานของลราน,นันคมจากยุโรปอย่างสเปนตอนนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าเนื่องด้วยโครงสร้างของมันที่ทํามาจากดินโคลนทําให้มันกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเหล่า,มาแมลงและวัชพืช ในไม่ช้ามันก็จะเริ่มพรางตัวไปกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างตามตำนานจะมีการเล่ากันว่าก่อนการบุกรุกของชาวสเปนกลุ่มคนพื้นเมืองได้รับข่าวการมาถึงของชาวสเปนจึงได้รีบนําดินโคลนเนี่ยมาถมกลบพีระมิดให้ทั่วเพื่อป้องกันไม่ให้มันถูกทําลายคราวนี้เมื่อชาวยุโรปมาถึงเนี่ยนะฮะสิ่งที่ชาวบ้านทํานั้นประสบความสําเร็จเพราะว่ามันถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงเนินเขาลูกใหญ่ที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติไม่ใช่มหาวิหารโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีที่คล้ายๆอําพรังในการเก็บรักษาพีระมิดอฟชูลูลานี้ไว้โดยคนพื้นเมืองนะฮะฝ่ายซึ่งมันล่ามนนิคมใน,นที่สุดแล้วตัดสินใจที่จะสร้างโบสถ์ไว้ด้านบนของภูเขาลูกนี้ที่มีพีระมิดแห่งชูลูลาด้วยซึ่งทําให้ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้จึงมีความสําคัญทางศาสนายอย่างมากด้วยรูปปั้นพระแม่มารีซึ่งตั้งอยู่บนโบสถ์แห่งนี้ที่พีระมิด ชูลูล่านีได้รับการขนานนามว่าเป็นสตรีน้อยแห่งสายฝนที่สามารถนำพาฝนมาสู่ดินแดนอันแห้งแล้งได้เช่นเดียวกับเทพเจ้าควคดซาโคโต,โตของชาวแอสเต็กซึ่งถือว่าเป็นความพอดีที่น่ามหัศจรรย์โอ้ ก็ในเชิงการเคารพทางด้านมิติทางด้านศา,านส,สนามันมีความสอดคล้องกันกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เคารพบูชาของคนพื้นเมืองแล้วก็สิ่งที่ชาวยุโรปไปสร้างทิ้งไว้ในรูปแบบซึ่งกลายมาเป็นรูปปั้นพระแม่มารีที่ตั้งอยู่บนโบสถ์ซึ่งอยู่บนพีระมิดชูรูลา่าซึ่งก็เป็นที่เขาเอาไว้บูชาเทพเจ้าเคลสโซโคโต,โตของชาวแอสติกในที่สุดมันก็เกี่ยวกับความต้องการในการบูชาบางสิ่งบางอย่างซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์มนุษย์ จำเป็นที่ต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอเพราะว่าจิตใจของมนุษย์จำเป็นต้องมือที่พึ่งนั่นคือความสำคัญของการมีเทพเจ้าของการมีสมมุติเทพของการมีศาสนาในจิตใจมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยมันงมงายมันไม่มีจริงไอ้คนซึ่งมานั่งวิเคราะห์บอกว่ามันงมงายและมันไม่มีจริงเนี่ยมันเป็นคนซึ่งไม่เข้าใจโซซิออโลจีและค l o จีของโฮโมเซเปียนก็คือแปลว่าเป็นคนโง่ที่อวดรู้แล้วก็บอกว่าสิ่งที่คนอื่นบูชาเป็นสิ่งงมงาย ไอ้คนประเภทอย่างนี้คือคนประเภทซึ่งแบบเหมือนกับมีความรู้แต่ว่าไม่มีปัญญาฮะโอเคฉะนั้นเวลาคุณเห็นคนอื่นบูชาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะฮะแทนที่คุณจะไปอวดรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งงมงายนะฮะควรอวดรู้ได้มากกว่าในแบบที่มีปัญญาและคุณเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยในจิตใจเนี่ยมันเต็ไมไปด้วยกิเลสตัณหามนุษย์เนี่ยนะฮะ at the base of it เนี่ยนะฮะ very กลวงนะฮะ inside has, has a need to depend on something เพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วมันจะต้องมีความจำเป็นในการบูชาบางสิ่งบางอย่าง ในยุคสมัยซึ่งเด็กถูกหลอ่อหลอมให้เติบโตขึ้นมาแล้วก็มองว่าศาสนาต่างๆงมงายเด็กในหลายประเทศนะครับที่เป็นรัฐคารวาสเนี่ยถูกหลอ่อหลอมโดยระบบการศึกษาซึ่งแยกออกจากศาสนาโดยสิ้นเชิงไปแล้วถูกสั่งสอนให้เติบโตขึ้นมาโดยบิดามารดาผู้ปกครองซึ่งไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็มองว่าหลายสิ่งหลายอย่างเป็นเรื่องงมงายผมเคยมีบทสนทนานี้นะฮะกับคนยุโรปคนหนึ่งซึ่งเป็นคนซึ่งก็จบการศึกษามาสูงและส่วนใหญ่ปัญหาคือคนที่จบมาสูงๆทั้งนั้น,นแหละแล้วก็ไปมองว่าศาสนาต่างๆเน่มมมมัันงงงาาท้้หดผกก็บอว Society needs a glue. A glue t h t t ties everyone together. The sinews that bind people together. ในที่สุดมนุษย์ถ้าไม่บูชาสิ่งศ,กศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นในระดับของเทพเจ้าเทพบุตรหรือศาสดาหรือพระผู้เป็นเจ้าในที่สุด มนุษย์ก็หันมาบูชาถ้าไม่ใช่ตนเองก็บูชาสิ่งที่เป็นระบบนิเวศวิทยาซึ่งอยู่ล้อมรอบตัวเองและนั่นก็คือบว่าบนล้อมอย่างที่เป็นอยู่เด็กยุคนี้เติบโตขึ้นมาไม่ได้นับถือศาสนาใดๆก็มีเยอะแยะมากมายเพราะเผอร้อยละสีของโลกแต่ในที่สุดแล้วก็จะเลือกที่บูชาสิ่งอื่นนะบูชาความดีใหม่ซึ่งต้องรักษา ecological system แบบที่มันเป็นอยู่อันนั้นก็เป็นศาสนาหนึ่งนั่นคือศาสนาใหม่ในยุคนี้ศาส,สนาเกตตาตุนเบิกสิ่งแวดล้อมอย่าคิดว่าไม่เป็นนะฮะมันเป็นศาส,สนาที่เปป็นนติดหมมั ก็จะไปสุดโต่งในบางเรื่องแต่ว่าในที่สุดสังคมต้องมีบางสิ่งบางอย่างถ้ามีความหลากหลายทางด้านศาสนาอย่างมากมี very multicultural society ซึ่งมี freedom of religion เต็มๆถ้าจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ต้องมี u b e r m e n s c h เดี๋ยวในอนาคตผมเคยเล่าเรื่อง u b e r m e n s c h และ Application ของ Concept ของ u b e r m e n s c h ต่อราชอาณาจาักรไทยซึ่งเป็นเรื่องซึ่งสำคัญยิ่งแต่ยังไม่เล่าเก็บไว้ก่อนสองครามรอบนี้อีกนานยังไม่ต้องนับศพ ในช่วงราวปีคริสตศักราช1900นักรบโบราณคดีได้เริ่มขุดค้นพีระมิดแห่งนี้แลวก็ได้เริ่มสำรวจด้านในอย่างเป็นทางการเนื่องจากมันเคยเป็นสถานที่ทางศาสนามาก่อนทาให้ต่างเจ้าหน้าที่คิดว่าน่าจะมีหลักฐานความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆอย่างการบูชายาันการเส้นไหว้หลงเหลืออยู่ให้ศึกษาและสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็ไม่เกินความคาดหมายเพราะมีการค้นพบพื้นที่ที่เรียกว่า p e r a i o of Carved Skulls แท่นบูชาและหลุมฝังศพที่มีโครงสร้างกระดูกของชายและหญิงรวมถึงหัว กะโหลกของเด็กอยู่ด้วย sacrifice ซึ่งความลึกลับเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือถูกเปิดเผยออกมาว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่ในเม็กซิโกเนี่ยเป็นประเทศซึ่งน่าไปเที่ยวแต่เม็กซิโกเป็นประเทศซึ่งเวลาไปเที่ยวเนี่ยไม่ปลอดภัยเท่าประเทศไทยประเทศไทยเลยมีความสุดยอดที่สุดเข้าใจว่า r a n กิ้งของเราล่าสุดเรื่องของกรุงเทพมหานครก็ไม่แพ้เมืองท่องเที่ยวประเทศไหนเลยของไทยเป็นประเทศซึ่งมีสถานภาพซึ่งไม่ธรรมดาตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะ บ้านหรูราคาแบบ50ล้านขึ้นอะไรเงี้ยที่ให้คนสิงคโปร์คนญี่ปุ่นคนจีนคนรัเสเซียคนอเมริกันคนอังกฤษ อย่าไอ้ถิ่นฐานมาซื้อบ้านพักอยู่อาศัยซื้อผ่านนอร์มานีเนี่ยนะฮะมันเป็นตลาดที่โคตรเอกลักษติกแบบทาความเข้าใจได้ยากมากคือมันเหมือนกับมันเป็นสวรรค์ของคนมีเงินอะ่ะแล้วในที่สุดเนะี่ยเรามีมาเก็ตนั้นด้วยเรามีไม่ใช่แค่ไฮเอนด์เรามีโลเอนด์มาเก็ตซึ่งก็ไม่ธรรมดาซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีฐานะดีให้มาเที่ยวจากประเทศร่ำรวยเอาง่ายคือคนยากคนจนในประเทศร่ำรวยเนี่ยก็ชอบมาเที่ยวประเทศไทยส่วนคนร่ำรวยในประเทศร่ำรวยก็ชอบมาซื้อบ,บ้านพักทิ้งไว้ในเมืองไทยในการมาอยู่เพราะว่าม A place where everyone complains, but nobody really wants to leave. And once they leave, they always want to come back. The timing of the return is always the problem.